ครับนี่เป็นอีกช่วงนึงจะต่อครับหวังว่าเสียงจะไปนะพี่น้องครับคือตอนนี้นะครับช่วง2เนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดว่าเป็นเรื่องแท้โดยเฉพาะที่เราสรุปกันเรียนก้าวต่อไปจะทำยังไงก้าวต่อไปหัวข้อที่บอกว่าใช้ชนะบนความพ่ายแพ้ต้องเริ่มสมองต้องลองทำทีนะครับว่าการที่วันนี้อุดมการของคณะราษฎรเนี่ยได้ถูกหรือสุดแล้วก็การก่อตั้งคณะราษฎรนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าการต่อสู้ต่อจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตเช็คนิดนึงว่าสัญญาณเสียงไปไหมถ้าสัญญาณเสียงไปในสตาร์ทแล้วเนี่ยพี่น้องรบกวนเรียกเด็กเข้ามาด้วยครับผมเด็กนะออกมาเถิดน้องพี่ออกมาครับเมื่อวานพูดเจ้าจนตรอกยุทธถูกหวยนะครับนะเอานะครับครับครับว่าไงครับจ้าตอนนี้ปิดละปิดละตอนนี้ปิดละครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับพอเอาเพลงออกแล้วสัญญาณเสียงโอเคนะครับนะคือจะสรุปทิศทางไปข้างหน้าพี่น้องครับนะแป๊บนึงขอให้แน่ใจว่าเสียงมาก็โอเคนะเสียงเบามากนะครับโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณนรมนบอกว่าทฤษฎีท่านคงใช้ไม่ได้ในประเทศไทยแล้วเพราะคนไทยขี้ขลาดส่วนใหญ่มันกลัวเสียผลประโยชน์เอามือปราบไปสู้อะไรได้เราไม่มีกองทหารประชาธิปไตยมาเป็นพวกเรารูปนี้ต้องใช้ทฤษฎีรวันด้านะครับไม่ใช่หรอกนะครับคุณนรมนเข้าใจทฤษฎีมดแดงล้มช้างผิดนะครับเข้าใจไม่พอนะครับคิดว่าบางคนเนี่ยฟังทฤษฎีมดแดงล้มช้างเนี่ยคิดว่าต้องลุมกันกัดเลยเอามาทันทีเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นจริงๆเนี่ยมันมีงานหลายด้านหลายฝ่ายที่ต้องทำนะครับแล้วเราก็ต้องช่วยกันเต็มที่ในส่วนที่เราทำได้แล้วมันสังคมเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการของมันเองนะอย่างการต่อสู้ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับคิดว่าเพลงจบไปแล้วนะฮะการต่อสู้ที่จะผ่านไปเราจะทำยังไงต่ออันนี้แหละตัวสำคัญนะครับอยากให้เสียงพูดยังเบานะครับแป๊บหนึ่งครับเพิ่มเข้าไปนะครับน่าจะดีขึ้นนะตอนสำคัญละนะครับตอนนี้จะต่อไปยังไงเกมวันนี้นะครับไม่แพ้แล้วเนี่ยนะเราต้องไม่ลืมนะนี่ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนอย่างนี้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยฟังเผด็จการเนี่ยนะ เมื่อเขายันเราจนถอยมาได้แล้วเนี่ยเขาต้องลุกแล้วก็จะต้องจัดการนะให้มากที่สุดเท่าที่จะจัดการได้สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็คือแกนนำต้องเอาไปไว้ทั้งหมดนะแล้วก็ยัดกฎหมายยัดอะไรใส่เข้าไปแล้วขบวนรุ่น2ที่จะขึ้นมาเขาก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นตามวัตถุประสงค์เขานะถ้าปล่อยก็ปล่อยแค่ระดับที่นะลดกระแสกดดันนิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้กระแสที่ขึ้นพูดนะถ้าไม่พูดเรื่องเจ้าเขาก็คิดว่าเฮ้ตามแผนเป๊ะเลยเอาหัวรุนแรงออกนะเข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยเข้าไปแล้วก็จ้องไปกล่อมด้วยนะมีวิธีการอู้เยอะแยะไปหมดหรือให้มันทรมานในคุกให้มันกลัวคุกไปนะแล้วขบวนที่จะขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องปิดไม่ให้ขึ้นถ้าขึ้นมาได้ก็จะอยู่ในแค่ระดับหนึ่งแค่นั้นทีนี้ถ้าเราจะพูดนะจะขึ้นเวทีอะไรกันต่อไปเนี่ยเรื่องเจ้าทำยังไงผมแนะนำอย่างนี้นะว่าการต่อสู้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นไปที่ศูนย์เขาผลักเรากลับไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่อยู่ในความคิดในจิตสำนึกมันยิ่งแรงกว่าเดิมไฟของคนรุ่นหนุ่มสาวนะยิ่งโดนปิดกั้นมันยิ่งลุกโชนแต่ไฟเนี้ยสำหรับวัยรุ่นมันเป็นไฟแรงไฟทั้งหมดเราต้องเอาให้เด็กเนี่ยเขาเข้าใจความจริงสัจธรรมของการต่อสู้เสียดายนะหนังสือนะมดแดงล้มช้างในผมเนี่ยนะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เถียงต่อเลยแต่เดี๋ยวจะเร่งละแต่จะพูดนะแนวทางเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย
อย่างพี่นิรมนเนี่ยก็นะติดตามมายาวนานแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องเลยคนเนี่ยคิดว่ามดแดงล้มช้างก็กรูกันไปกัดทีเดียวงั้นมันคงไม่มีหรอกใช่คนกรูการต่อสู้ไม่ใช่การกรูการลุกมาอย่างเดียวการลุกมาเนี่ยอย่างมากไปก็ไล่นะประยุทธ์ประวิตรได้ดีไม่ได้ก็โดนฆ่าตายแล้วไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะอย่างแท้จริงหรอกการกรูเข้าไปล้มแค่ครั้งเดียวนะมันยาวนะเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งนี้เนี่ยนะเขาจะพยายามอย่างนี้เอาไปอยู่ในคุกเสร็จปุ๊บขบวนที่เหลือไม่ให้ขึ้นถ้าขึ้นก็พูดประเด็นเจ้าไม่ได้นี่คือชัยชนะที่เขาถือว่าโอเคแล้วนะครับสำคัญสูงสุดคือไม่ให้นะนำไปสู่การจัดการกับเจ้าต้องอยู่ข้างบนนะเขาบอกลูกน้องเนี่ยนะเองอย่าให้มันยุ่งเกี่ยวกับข้าได้อีกนะที่ผ่านมาก็แย่แล้วนะแล้วนอกจากนั้นก็ต้องพยายามจัดการเสี้ยนหนามนะที่เหลือเนี่ยคุณธนาธรนี่ยังเป็นเป้าต่อไปเป็นเป้าใหญ่มายาวนานแล้วเขาจะต้องจัดการเขาจะทำอย่างไรเนี่ยมันอยู่จังหวะสถานการณ์ถ้าคุณธนาธรขึ้นมาครั้งนี้เขาจะเล่นไม้หนักกว่าที่ทำกับน้องๆนะอันนี้คือเจตจำนงเขานะครับเจตจำนงเขาไม่ได้แปลว่าจะเกิดอย่างนั้นพวกเราเนี่ยในเบื้องต้นครั้งนี้ถ้าคิดว่าจะหักกันเลยเนี่ยบทเรียนที่ผมได้พูดให้ฟังเนี่ยนะแกนนำสองขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าขึ้นมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะต้องลุยกันแล้วนะนักการเมืองทั้งหลายต้องลาออกเพราะประยุทธ์มันขาดความชอบธรรมตั้งยาตั้งนานแล้วปล่อยมันอยู่ได้ไปพายเรือให้มันอยู่ได้ไปองค์เป็นองค์ประกอบให้นะเหมือนกับวงไพ่อะขาไพ่ไม่ครบเนี่ยมันเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยเราเข้าไปอยู่นั้นก็ทำให้มันเล่นได้แล้วเกมนี้มันโกงเราตลอดก็ต้องลาออกเหตุผลมันอ้างก็ได้ทั้งนั้นนะอย่าไปสนใจอะไรมากมายเมื่อลาออกแล้วก็แปลว่าเน้นประยุทธ์แล้วครับวันนี้เอาประยุทธ์ออกไปแล้วขบวนทุกสายไปที่ประยุทธ์อย่างเดียวเลยเรื่องเจ้านะขบวนที่พูดอยู่ใครยังไม่โยนในคุกแล้วพวกเราที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยรับลูกต่อเราจะไม่ถอยในเรื่องของสถาบันกษัตริย์หรอกเพราะมันเป็นเรื่องความชอบธรรมเรื่องสมเหตุสมผลเพียงแต่ว่าท่วงท่าที่เรานำเสนอวิธีการนำเสนอบางอย่างบนเวทีพูดไปกันได้แวดวงวิชาการต้องพูดพวกหลายคนที่อยู่แอบอยู่ข้างหลังเด็กวันนี้ออกมาข้างหน้าแล้วทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาซะให้ได้เพราะนี่คือชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยวันนี้ไม่ต้องไปหวังว่าจะรีบให้ได้ผลล้มทั้ง10ข้อต้องให้เรื่องนี้มาอยู่ในกระแสสังคมในสื่อต่างในประเทศต่างประเทศอย่างเต็มที่ไทยสตาร์ดี้ต่างประเทศถ้าแน่จริงเชิญวิพากษ์วิจารณ์คุยภาษาอังกฤษในเรื่องเหล่านี้แล้วขบวนที่อยู่ต่างประเทศเองเนี่ยนะเนี่ยเรื่องมดแดงล้มช้างมาแล้วบทบาทของผมเองเนี่ยแล้วหลายกลุ่มที่อยู่ในยุโรปเขาสู้มาตลอดกษัตริย์ที่ไปใช้เงินทองอยู่เยอรมันเนี่ยโดนโจมตีตอนนี้รัฐบาลที่เยอรมันเขาวิพากษ์วิจารณ์สภาเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้นะไปอยู่ประเทศเขาแล้วอย่างนั้นนี่แล้วมันมีรายละเอียดยิบย่อยอันนี้มีคนสู้อยู่ละในต่างประเทศนะครับส่วนของผมเองเนี่ยนะครับในเชิงของยูองยูเอ็นเนี่ยนะแล้วก็ในเรื่องการรวมแรงรวมใจรวมแรงรวมใจของพี่น้องเนี่ยก็นะใครที่ให้ช่วยอะไรได้ก็จะช่วยนะครับก็จะช่วยพลังขับเคลื่อนจากต่างประเทศก็ทำกันไปในประเทศนะครับการผลิตข้อมูลข่าวสารขยายความ10ข้อของเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องทำให้ได้ถ้าทำแล้วคิดว่าจะไม่ปลอดภัยเขาจะเป็นเป้าไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าเรื่องเนี้ยไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าพูดกันทั้งหมดหรอกบางอย่างคุณทำใต้ดินไปผลิตเอกสารมาผลิตมาปุ๊บไม่มีที่ส่งมาผ่านผมมาก็ได้ผมจะได้นำเสนอแต่ว่าเราต้องรู้นะว่าการไปพูดแบบสะใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะคนบางกลุ่มเนี่ยนะมันคลั่งเจ้าจนที่จะว่ามันเราพูดอะไรไปเนี่ยเหมือนไปชนพูดกับผนังเหมือนที่น้องอังอังพูดนะวิธีการไม่ใช่พูดอย่างเดียวการไปเผชิญหน้าพวกนี้ไม่ฟังเหตุผลมันจะทำร้ายเราแล้วมันได้เปรียบอย่าไปคิดแค่ม็อบอย่างเดียวกระแสเนี่ยขณะที่กระแสม็อบเนี่ยเราไปตีที่ประยุทธ์แล้วตีให้มันชัดสส.ก้าวไกลอนาคตใหม่เพื่อไทยเสรีรวมไทยลาออกมาเลยมันจัดเลือกตั้งใหม่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพรรคเหล่านี้เข้าไปก็ไม่ชอบทำแล้วสภาหายไปขนาดนั้นมันจะประชุมได้ยังไงแล้วอยู่ก็ไม่ชอบทำไม่มีรัฐบาลไหนจะมา
นะค้าขายด้วยนะครับเราก็ล้อมเลยเนี่ยโลกล้อมประเทศไทยสั่งบอยคอตบอยคอตคือไอ้ตู่ต้องอยู่ไม่ได้เรื่องของเรื่องอ่ะวันนี้เป้ายังไงก็แล้วแต่นะเป้าใหญ่เนี่ยเราไม่ลืมอยู่แล้วแล้วมันต้องสู้กันต่อแล้วต้องสู้อย่างชาญฉลาดแต่เป้าเฉพาะหน้าต้องเอาประยุทธ์ประวิตรคสช.ออกไปแล้วอสสร.นะนะแล้วก็ให้สว.ออกไปแล้วตั้งสสร.ขึ้นมาใหม่ให้ได้ตรงนี้มันคือชัยชนะที่เป็นแก่นเป็นสารในเชิงรูปแบบนะในเชิงสาระสำคัญด้วยส่วนเรื่องสถาบันกษัตริย์มันเป็นยอดมันเป็นติ่งเราจะต้องแยกสถาบันกษัตริย์ออกจากคสช.ออกจากกองทัพให้ได้นะครับไม่ใช่โจมตีตู่แล้วนะครับคนมองว่าเป็นการลุกขึ้นไปต่อต้านกษัตริย์ด้วยนี่แย่เลยนะครับนี่คือข้อผิดพลาดของเราครั้งนี้เนี่ยพรรคการเมืองออกมาแล้วระดมเรื่องของการไล่ตู่มันถูกต้องชอบธรรมนะครับเสื้อดงเสื้อแดงทั้งหลายกลับมารวมกันซะวาระนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วการที่รวมพลังของคนได้จำนวนมากแล้วทำให้ตู่มันถอยไปปุ๊บแล้วยึดสสร.มาได้เนี่ยต่อไปถ้าจะต้องรุกคืบทำการพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์จะข้อเรียกร้องทำให้เกิดผลเป็นพรบ.อะไรต่างๆถ้าสภามันอยู่ในมือเราอำนาจบริหารอยู่ในมือเราอำนาจในการแต่งตั้งผบ.ทบ.อะไรต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ในมือเราคนของเขาถูกเขี่ยออกไปเพราะเขาวางกับระเบิดไว้ทุกจุดตำรวจทุกสถานีตำรวจที่เป็นแกนหลักของการประท้วงเนี่ยเป็นคนของเขาทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหต้องใหญ่เท่านั้นไม่ถึงตรงนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่จบแต่ลืมไปว่าถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ก็แก้อะไรไม่ได้อีกเช่นกันนี่คือความเข้าใจผิดบางครั้งพวกเราที่รั้นนะสุดตรงแล้วก็เถนตรงเกินไปเนี่ยก็มองสิ่งนี้ไม่ออกวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ให้นั่งมาทบทวนมานั่งทบทวนไอ้ความต้องการความปรารถนาและอารมณ์และความกล้าเนี่ยแค่นั้นมันไม่พอหรอกเรื่องบางเรื่องมันรู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้กับการกระทำให้เกิดผลในสิ่งที่ได้เนี่ยผมเคยพูดอยู่หลายครั้งเป็นกองหน้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยลากทื่อๆจะเข้าไปยิงตรงนี้ก็วิ่งให้เห็นเลยเนี่ยถ้าไปเล่นกับทีมที่มันอ่อนกว่าเนี่ยมันได้แต่ไปเจอไอ้พวกที่กองหลังที่เจ้าเล่ห์และเล่นแรงแล้วก็หนักเนี่ยยิงไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยนะจังหวะออกตัวต้องไม่ให้เขารู้ตัวนะหลอกไปซ้ายนะหลอกจะบินไปเสาหนึ่งแต่วกกลับมาโมงที่รอโมงที่เสาสองอย่างเงี้ยนะเราก็เรียนรู้ไปนะครับวิธีการที่จะนะมีชั้นเชิงอะไรต่างๆน้องๆเองก็พยายามจะปรับตัวแต่เราปรับตัวโดยที่ยังไปเล่นตามเกมเขาไปอยู่ในเวทีที่เราเสียเปรียบนี่ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งเกมเฉพาะหน้าผมนาท้ายผมแนะนำนะผมก็ต้องบอกว่า รวมพลังไทยใจไทยทุกหมู่ทุกเราเนี่ยไล่เผด็จการทรราช3ปออกไปแล้วเรียกอำนาจคืนมาสู่การสถาปนานะครับอำนาจของประชาชนผ่านสสร.ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนื้อหาสาระต้องเป็นไปแบบนะให้มันเสรีเลยซึ่งอันเนี้ยมาถูกทางละกระแสการขับเคลื่อนครั้งนี้ตีกรอบที่ประยุทธ์อย่างเดียวแล้วเอาประยุทธ์ออกให้ได้ก่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกระแสที่อานนท์อะไรเขาวางไว้เนี่ยไม่หยุดเป็น dual track แต่อย่าเอามาปนกันระยะนี้ยังไงก็ยังไม่เกิดผลแล้วยังมีภารกิจของการต้องไปจัดการกับประยุทธ์เนี่ยภารกิจของเจ้าให้ไปทำในรูปแบบของการผลิตเนื้อหาสาระสื่อออนไลน์ขยายความมีการอภิปรายตั้งสภาประชาชนอภิปรายออนไลน์ตั้งเว็บบอร์ดอภิปรายแหล่งแชร์ข้อมูลเรื่องสถาบันกษัตริย์ขยายไปถึงเด็กประถมมัธยมนะสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนทั้งหลายผลิตข้อมูลมาเป็นสื่อต่างๆแพร่กระจายให้มันนะเรียกว่า dominate ในระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ทำเป็นแผ่นพับใบปลิวนะแจกไปตามที่ต่างๆเขียนในห้องน้ำอะไรก็ว่ากันไปเถอะการสู้รบในเชิงข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังมีคนไทยที่ลุ่มหลงคนไทยที่ไม่รู้อิโนอิเนคนไทยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยมีผมเห็นน้องโบนะแกก็ไปนั่งสัมภาษณ์ไอ้คนเฒ่าคนแก่ที่หน้าตาก็รู้เลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเทียบเป็นระดับความรู้เนี่ยเต็ม10เนี่ยนะครับในเรื่องการความรู้รอบเอวรอบตัวเนี่ยนะเอวนี่ใหญ่นะแต่ว่าความรู้รอบเอวเนี่ยเล็กนะเล็กมากอุ้ยหนูโบเห็นก็หน้าตาสวยนะทำไมไปหลงผิดอย่างนั้นล่ะลูกอย่างนั้นนะโบแกก็นั่งยิ้มไปแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็สนใจมาถามแล้วแกก็เล่ามาถามโบก็ได้ตอบไปนะแล้วแกก็ฟังเราต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์มันมีมโนธรรมสำนึกแล้วจริงๆเนี่ย
แม้ว่าเราจะเกลียดเจ้าไม่อยากจะเอาเจ้าเห็นมันเป็นเศษสวะเป็นปรสิตเนี่ยนะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนให้มันไปเนี่ยต้องให้คนเห็นชอบเห็นด้วยแล้ววิธีการที่ให้เขาออกไปได้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าชนะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ต้องชนะที่ใจคนไปก่อนให้คนเห็นความจริงอย่างน้อยสุดเห็นความจริงแล้วยอมรับกับการเปลี่ยนให้ไปอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นซึ่งอันนี้เป็นไปได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าคนเราเห็นด้วยเยอะๆแล้วขออย่างนั้นแล้วเขาไม่ให้แล้วเขามาฆ่าพวกเราเนี่ยก็อย่าได้มีแล้วการอย่าได้มีนะวันนั้นแปลว่าเราต้องพร้อมคุมกองทัพได้คุมกฎหมายได้รัฐธรรมนูญต้องเปิดทางให้เราตรงนี้แล้วประชาชนจริงๆเต็มประเทศจริงๆถ้าเขาอ้างเอาปืนมาขัดหัวพวกเราบอกเฮ้ยถ้ามึงจะเปลี่ยนมึงต้องลงประชามติก่อนถึงเวลานั้นเราต้องให้แน่ใจว่าเราชนะได้จริงนั่นเป็นเกมระยะยาว เพราะนั้นเนี่ยตาดูดาวท้าตุดินตามแบบนกแดนล้มช้างเนี่ยไม่ใช่จังหวะรอจังหวะขยุ่มอย่างเดียวแล้วต้องใช้ความรุนแรงต้องล้มมันอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นทั้งนะ product ก็คือผลสำเร็จในตอนท้ายกับเป็น process แล้วจริงๆเนี่ย process คือกระบวนการการต่อสู้มันไม่มีจบอ่ะผมบอกหลายครั้งว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองมันไม่ใช่เหมือนจานหงายอยู่แล้วก็คว่ำเสร็จก็ชนะเลยเนี่ยแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ใช่มันต้องต่อสู้ดิ้นรนกันตลอดผมถึงบอกว่าชัยชนะของพวกเราวันนี้สำหรับผมเนี่ยถ้าผมต้องเลิกแล้วก็มาทำมหาวิทยาลัยที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยนะใกล้เข้ามาเต็มทีละเพราะผมจริงๆเนี่ยนะอีกสักหน่อยนึงนะให้น้องๆอยู่ในจุดที่นะสามารถจะเริ่มต้นอนาคตใหม่ได้นะซึ่งมันไม่นานละแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องช่วยกันจริงจังนะเพราะอีกฝั่งเนี่ยเขาใช้ทุกสรรพกำลังมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีเสนาธิการช่วยมีทรัพยากรมีอะไรครบทุกอย่างพวกเรามีแต่ประชาชนเรานี่แหละหวังพึ่งเด็กได้ไงบางคนนี่ก็บอกอุ้ยด็อกเตอร์ไปพูดมากอย่างนั้นอย่างเงี้ยเด็กเขาก็รู้เขาก็มีความคิดเนี่ยวันนี้บทพิสูจน์มันก็เห็นแล้วนะว่ามันไม่พอความชอบธรรมอย่างเดียวไม่พอความกล้าอย่างเดียวไม่พอนะความใสบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่พอมันต้องมีพลังเพราะการไปสู้จะเอาอำนาจกันจะไล่เขาออกเนี่ยมันต้องมีฟอร์สมันต้องมีกำลังแล้วเราต้องใช้คนจำนวนมากแล้วลำพังน้องๆเด็กๆเขาอุตส่าห์นำไปขนาดนั้นคนตามมันก็ยังไม่ค่อยมีเอาละภาวะการต่างๆมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้ก็นะถือซะว่านะครับนะการต่อสู้ต่อจากนี้ไปเนี่ยวางเป้าให้ชัดนะครับ9สเต็ปของมันของความสำเร็จเนี่ยนะสร้างบ้านยังต้องปูพื้นก่อนขึ้นเสาไม่งั้นเนี่ยอย่างอื่นอย่าไปพูดถึงมันทำไม่ได้จะขึ้นคานขึ้นอะไรถ้าไม่มีเสาก็ทำไม่ได้ step by step แต่ขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าขณะที่กำลังลงพื้นกำลังทำเสานั้นนะครับจะไปซื้อหลังคาอะไรเพราะว่าเวลาเราดูแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างรวมตัวเนี่ยมันสามารถจะผลิตทุกอย่างพร้อมกันได้หมดเลยถึงเวลาก็เอามาประกอบกันนะครับทำเป็น dual track เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทำเลยแล้วทำอย่างจริงจังเป็นอีก track นึงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเน้นที่เอาชนะใจคนชนะเชิงข้อมูลข่าวสารผลิตข้อมูลข่าวสารพุ่งตรงไปให้มันถูกเป้าทำได้ใครออกหน้าไม่ได้นำเสนอแล้วก็นะมีวิธีการส่งไปตามท่อต่างๆส่วนคนที่ทำได้นะก็จะทำแบบกล้าหาญก็ทำเวทีวิชาการต้องทำให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วให้ทำบนฐานที่เราชนะได้คือฐานของความหวังดีฐานของการที่จะให้ทุกอย่างมันมาอยู่ด้วยกันตามกฎกรอบตามกติกาสถาบันกษัตริย์ก็ต้องตกลงกับประชาชนให้ได้ว่าจะอยู่ยังไงแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองนะสร้างความเสียหายอย่างที่เห็นอยู่แล้วต้องอยู่อย่างมีความรับผิดชอบเมื่อคุณได้สิทธิพิเศษแล้วคุณต้องมีหน้าที่นั้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบและข้อตกลงร่วมกันกับประชาชนซึ่งเป็นคนจ่ายภาษีให้ท่านปีนึงเนี่ยนะครับถ้าเท่าที่เห็นเป็นตัวเลขก็เรือนแสนเรือนหมื่นล้านแต่ถ้าไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยที่ซ่อนๆกันอยู่ดีไม่ดีมันเป็นแสนล้านมันเยอะเกินเหตุทั้งหมดเนี่ยก็ว่าตามนี้ส่วนงานเฉพาะหน้าเนี่ยผมว่าไล่ประยุทธ์ประวิตรคสช.แล้วก็เครือข่ายที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาออกไปให้ได้แล้วงานนี้ต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนยิ่งนานวันยิ่งช้าจะยิ่งนะเสียหายนะครับครั้งนี้เราไม่แพ้หรอกพี่น้องเพราะว่าต่อให้เดินไปเนี่ยก็นำไปสู่นะทางตันแล้วก็จะโดนล้อมปราบแล้วก็จะเสียหายเพราะฝั่งที่มันกระหายเลือดมันเป็นเหมือนสัตว์กระหายเลือดนะครับมันพร้อมอยู่แล้วนะด้วยช่วงท่านะไม่ว่าจะเป็นหมออะไรนะในหมออะไรนะเดี๋ยวพี่น้องต้องตอบมาแล้วเนี่ยนะ นะ
ไม่ใส่ชื่อก็ได้เดี๋ยวโดนมันฟ้องนะตอนหลังเห็นมาฟ้องนะครับนะไอ้หมอเหรียญเงินนะครับนะเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาใดที่มันทำท่าสวยงามนิ่มนุ่มมันรู้แล้วว่าเขาจะปราบแน่แล้วถ้าฝืนอยู่ต่อสักหน่อยเนี่ยพวกนี้มันจะฉวยโอกาสตะลุมบอลและเล่นงานน้องๆผมก็ยังกังวลอยู่นะว่าถ้าเขาปล่อยให้อยู่ยาวเนี่ยนะหนึ่งเราจะยังไม่ได้อะไรแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยเขาเตรียมการไว้แล้วที่จะเล่นงานหนักแล้วนะถ้าเกิดจังหวะหมอขึ้นมาเนี่ยเขาจะรวบหัวรวบหางแล้วก็ทำร้ายพวกเราพวกนี้แผนเขาชั่วแล้วเขามีศักยภาพที่จะทำให้มันเกิดได้แต่ที่เขาไม่ทำเพราะเป็นเด็กนะความใสบริสุทธิ์เราไปถูกทางดันไปถึงจุดละต่อจากนี้นะก็แผนมันต้องปรับตามสภาวะการแล้วครั้งนี้นะเราต้องรู้แล้วนะว่าการสร้างบ้านเนี่ยปูฐานตั้งเสาปูฐานตั้งเสาให้ได้แล้วหลังจากนั้นหลังคาจะเอาเป็นทรงแบบไหนจะเอาแมทเทอเรียลยังไงจะมุงจากมุงคามุงกระเบื้องมุงอะไรก็ละซีแพคว่ากันไปทำได้ทั้งนั้นจะมีหน้าจั่วขึ้นไปยังได้เลยแต่เสากับฐานต้องแน่นต้องดีก่อนถ้าฝันเราสูงถึงขนาดจะมีตึกนะเป็นปราสาทของประชาชนนะก็จะเอากี่ชั้นก็วาดฝันได้แต่ฝันถ้ามันใหญ่เนี่ยฐานต้องใหญ่เสาต้องหนาต้องใหญ่พอสมควรต้องยาวพอสมควรตามนั้นนะมันไม่เสียอะไรเลยครั้งนี้นะครับไม่เสียนะครับอ้าวโทรเอ้ยด็อกเตอร์แค่เอ่ยชื่อหมาวรงค์ยังไม่กล้านี่คุณฟังอะไรเนี่ยไม่ได้พูดมาคุณวรงค์ไม่ใช่หมอวรงค์เนี่ยคุณเดาเองอะหมอเหรียญทองนะครับเหรียญทองไอ้นะไอ้วรงค์นะมันก็ได้ไทยพักดีมันก็หน่อมแนมแค่นั้นแหละมันไม่ใช่นักเลงตัวที่อันตรายเนี่ยคือสุวิทย์นะครับแล้วก็ไอ้หมอเหรียญทองแล้วก็สุเทพโอเคนะนะนะคุณเซนนะครับมาโทรเอ้ยไม่กล้านะไม่กล้า1คุณเดาความคิดผมไม่ถูกแล้วผอง2บอกผมไม่กล้านะไม่อยากเอ่ยชื่อไม่ใช่เฉยไม่ใช่ไม่กล้านะคนอย่างผมเลยไม่กล้านะนะเวลาแสดงความเห็นเนี่ยนะครับใช้สติหน่อยนะแล้วยิ่งมาแถวนี้เนี่ยหลุดมาเนี่ยผมไม่ได้เตะก้านคอนะเออนั่นแหละแต่พวกเดียวกันนะครับคุณมาผมก็นะกระแทกกลับนะครับคือนะให้เกียรติกันบ้างนะครับเวลาจะบอกอะไรผมเนี่ยละเอียดเรื่องคำพูดไงผมเนี่ยละเอียดเรื่องคำพูดใครที่พูดนะมาแอดซูมแล้วผิดเนี่ยบางคนเนี่ยด็อกเตอร์คิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหรอคะเนี่ยทั้งที่ไอ้ที่ถามมาเนี่ยแสดงว่าไม่รู้ว่าผมคิดยังไงแต่เหมาว่าผมคงจะคิดอย่างนั้นผมคงไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยมาอย่างนี้ประเภทมาอย่างนี้บางทีเนี่ยผมเนี่ยอารมณ์หงุดหงิดนะคือความเป็นนักวิชาการที่อยู่กับเรื่องคำพูดคนความคิดคนเนี่ยบางทีมันละเอียดมันมานิดเดียวมันพอมันผิดล็อกปุ๊บเนี่ยมันอดจะไม่ได้นะเอานะครับ มันดูถูกไม่ได้แล้วก็มันนะมันยังไงก็ไม่มีทางมาดูถูกได้ละเพียงแต่ว่ามันรำคาญนะบางทีก็ต้องบอกกันให้รู้ว่าความคิดก่อนจะพิมพ์เนี่ยคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนอ้าวนะครับมีอะไรอีกนะมันฟ้องก็ไม่กลัวหรอกไอ้เหรียญทองนะไม่มีอะไรที่พูดผิดนะนะตอนนี้พี่น้องนะอยากถามคุณสุดใจว่าอาจารย์หวานนะหายไปไหนคะคิดถึงเป็นห่วงค่ะก็คงจะสู้ตามแบบของแกนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอุดมการประชาธิปไตยดร.ตอบได้หรือไม่ใครมีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับนะคำว่าสูงสุดแปลว่าอะไรสูงสุดอย่างนั้นกษัตริย์อยู่แล้วนะวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10เนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะถ้ามาถามอย่างเงี้ยแปลว่าคุณกระจอกมากไม่เข้าใจว่าผมเนี่ยระดับไหนนะคุณยังมองคนขนาดผมอยู่ในที่สว่างอย่างนี้นะพูดมาเป็น10ปีนะคุณยังมองไม่ออกมาถามคำถามกระจอกอย่างเงี้ยคุณสุดใจเออโทษทีคุณอะไรนะเนี่ยนี่ผมจะเอาแบบนะตรงๆนะครับคำถามกระจอกมากแล้วคนที่ถามนี่คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองแน่สุดกล้าสุดแล้วคุณเคยโผล่หน้าต่อสู้ให้เห็นจริงๆจังคุณได้ทำอะไรเป็นรูปเป็นแก่นเป็นสารไหมนะครับเวลาถามคำถามเนี่ยนะพวกที่มาอย่างนี้เนี่ยเย็นไว้โยม ไม่หรอกนะครับพี่น้องเดียวกันนะพรรคพวกเพราะผมเคยเห็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งไอ้พวกอวดดีนะคิดว่าตัวเองแน่กว่าใครนะโดยเฉพาะพี่น้องสัพพันธรัตน์นี่หลายคนมาแนวนั้นนะคิดว่าฉันทะลุกว่าใครต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นโอ้โหมาเนี่ยบางทีผมว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยเพิ่งโผล่หัวมาเมื่อไม่ 3-4 ปีนี่เองนะ
อ้าวนะครับคุณกุลวดีแวะเข้ามานะครับถามครับตอนนี้มาเลยมาคุณเซนบอกว่าไงนะครับมาใครมีคำถามท้าทายมาเลยครับตอนนี้ผมวอร์มอัพพอแล้วนะครับแต่ว่าอย่าถือสานะครับถ้ามันแรงอะไรกันบ้างเนี่ยอย่าว่ากันนะครับผมใจเย็นเสมอครับคุณไรส์เทคนะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าต้องการเหมือนกันนะคนที่แต่ว่าคนที่นะคนที่ถามคำถามแล้วคือคำถามนุษย์เราเนี่ยนะเนี่ยผมไม่ชอบอย่างมากเวลาเราถามเนี่ยแปลว่าเราไปรีบสรุปอะไรบางอย่างหรือเราคาดเดาอะไรไว้บางอย่างเขาเรียก assumptions ทุกคนเนี่ยเวลาจะพูดอะไรในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีความคิดก่อนหน้าของตัวตนของตัวเองเนี่ยคิดไปก่อนเหมาไปก่อนรวมไปก่อนสรุปไปก่อนฐานที่เรายืนก่อนที่เราจะถามคำถามนะคำถามมันมาจากฐานความคิดนะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบางทีเนี่ยจับดูปุ๊บแล้วเนี่ยมันนะอ๋อพวกที่แกล้งถามไปไอโอเหรอไอโอก็มาเลยครับมาไม่มีปัญหาหรอกถามได้เลยครับนะ จะได้ตอบให้นะครับด็อกเตอร์สนใจคำเล็กๆน้อยๆไม่จริงๆครับคือผมเป็นคือหนึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์นะเรียนมาด้านนี้แล้วสองเนี่ยผมมีพรสวรรค์ในเรื่องความคิดคำพูดความละเอียดเรื่องคำพูดนะครับมันจับได้นะคือเวลาสอนเรื่อง critical thinking อ่ะพี่น้องนะการคิดวิเคราะห์แยกแยะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนะต้องคำพูดมาหนึ่งคำถ้าบางคนนี่ผ่านหูไปเฉยๆแต่ผมเนี่ยมัน break แล้วก็ความคิดมันปุ๊บไปรอบความคิดที่ว่าอ้าวถามมาพี่น้องครับนะหอรู้ทั้งรู้แต่ถามเพื่อความสะใจไงนี่คุณฟังผมมากี่ครั้งแล้วล่ะก็เห็นกันอยู่นะสะใจธรรมดามันไม่ดีหรอกครับไม่ได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมมาถึงไม่ไปแข่งทำคลิปเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่จำเป็นแล้วนะครับนะวันนี้ใครอยากได้นะยอดวิวเป็นเรือนแสนเนี่ยเขาก็นะทำคลิปด่ากษัตริย์นะเก่งกันนะก็ว่ากันไปแล้วนะครับเอาเรื่องนะเรื่องอะไรล่ะเรื่องนะนู่นนั่นนี่นะสำหรับผมเนี่ยนะครับมันทำมายาวนานแล้วพอละนะครับคุณภาคินบอกว่าไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับเห็นแป๊บๆผมไม่ชอบพวกวางยามอขอเก่ากปปส.ขนลุกกับการกระทำที่มีแต่กลโกงนะครับเปิดมาเจอด็อกเตอร์ตอนเสียขวัญพอดีเลยแล้วใครล่ะทำให้ด็อกเตอร์ต้องของขึ้นไม่หรอกนะผมไม่มีอะไรหรอกอารมณ์นี่ให้มันมาแบบนะมันนะครับเรายังไม่ไปนะยังไม่อยู่ในโหมดนะนั่งสมาธินะครับคุณนรมนว่า I can dream I will dream of equal world นะครับ give and take all men are created equal นะครับ IO เท่ากับ idiot นะครับ idiotic นะoperation นะครับมานิดหน่อยมันเป็นคือช่วงท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วก็คือพูดคุยกับพี่น้องมันนะมันอยู่ที่ว่าคำถามอยู่ที่ประเด็นที่ชงนะถ้าอยากให้มันก็เอามานะครับเรื่องสถาบันแต่เรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่ต้องนะเรื่องจิ๊บจ้อยนะครับผมเนี่ยนะบอกได้เลยนะครับเป็น10ปีแล้วเรื่องสถาบันกษัตริย์นะคุณฝนบอกว่าดร.คะดิฉันไม่เรียกแล้วพุทธะเพราะสูงเกินไปต้องเรียกว่าลูกอันทะนะพวกนี้อันตรายมากนะอันตรายมากแล้วเป็นเครือข่ายเขาพร้อมจะใช้นะพวกเราเนี่ยโอ้โหได้ชูนิ้วกันเต็มเลยนะนิ้วเยอะกว่าพวกนั้นจริงนะเขาขายหน้าเขาเลยรีบตัดเลยเพราะถ้าปล่อยไปยาวนี่เป็นเรื่องนะดึงประชาชนมาเยอะเดี๋ยวเขาต้องใช้ตะเทียนอันเหมือนอีกนะครับนี่ด็อกเตอร์คะแกนนำได้ปล่อยตัวไหมนะครับก็ถ้าเขาคุมสถานการณ์ได้เดี๋ยวก็ปล่อยนะครับนะแต่เขายังไม่รีบปล่อยหรอกเวลาเนี้ยฟังด็อกเตอร์แล้วรู้ข่าวทั่วไปนะครับทั่วโลกฟังแล้วถูกหมดทุกอย่างนะครับอาจจะไม่ผิดบ้างเหมือนกันไม่เป็นไรคุณเพลินนะอาจจะผิดได้นะอาจารย์ครับผมรู้สึกหมดหวังจังนะครับกับเมืองไทยขอกำลังใจหน่อยครับไปทำงานอยากลาออกแล้วทุกอย่างเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันปัญหาก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเผด็จการไม่สามารถจะอยู่ลอยพับไปตลอดแล้วนะครับประเทศไทยเราด้วยนะผมบอกอย่างนี้นะว่าใต้ดินเราเนี่ยนะมีคนเขาให้ข้อมูลมาซึ่งผมก็ทราบอยู่แล้วล่ะเขาบอกว่าหน้าดินไทยเราเนี่ยนะระดับบนสุดเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นสีฟ้านะซึ่งมันให้ผมไม่ก็มาลืมถามว่าชื่อแร่ธาตุอะไรให้พลังงานเนี่ยจำนวนที่มันสูงมากนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่สูงมากลึกลงไประดับ2เนี่ยเป็นทองคำนะหลายที่ทองคำเนี่ยก็แถวพิจิตรแถวอะไรนั้น
ขุดลงไป150เมตรเนี่ยนะครับแร่ทองคำทั้งนั้นดูดขึ้นมาอย่างง่ายเลยแผ่นดินทองแล้วลึกลงไปมากๆก็เป็นน้ำมันแล้วแอ่งน้ำมันใหญ่ๆเนี่ยทั้งบนบกและในทะเลหายใจให้ได้รักษาสุขภาพให้ดีวันนี้นะครับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยให้คิดซะว่าวันนี้ช่วงนี้โลกกำลังจำศีลเวลาจำศีลเนี่ยนึกถึงกบจำศีลนะอากาศมันแห้งมันร้อนไม่มีน้ำไม่มีอาหารให้กบมันก็จำศีลอยู่ในรูนู่นนะครับนิ่งอยู่นั่นทำให้ได้อยู่ให้รอดฤดูแล้งมันจะแล้งแค่ไหนวันหนึ่งฝนก็ต้องตกนะครับรอให้ได้แต่ขณะการจะอยู่จะรอเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยลดรายจ่ายรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเริ่มลดลงไปก่อนรายได้ถ้ามันไม่เข้ารายจ่ายต้องไม่ออกมากถ้าใครโชคดีหน่อยก็คือสามารถจะลดรายจ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยก็พอจะอยู่ได้แต่คนที่มีหนี้มีสินก็จะลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าถึงที่สุดมันนะจ่ายหนี้ไม่ไหวอะไรไม่ไหวเนี่ยก็ไปคุยกับเจ้าหนี้เพราะทุกคนก็อยู่ในภาวะแบบเดียวกันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนั้นนะรักษาครอบครัวรักษามิตรสหายเพื่อนฝูงรักษาฐานที่ท่านมีอยู่เนี่ยครอบครัวมันสร้างได้ไม่มีเงินก็ต้องยิ่งต้องรักกันอย่าไปทะเลาะกับในผัวในเมียนะครับญาติพี่น้องมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยอันนี้ก็ต้องประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะอันนี้รัฐประหารเงียบหรือเปล่าครับดร.มันไม่ต้องรัฐประหารแล้วครับคุณแมงปอไร้ปีกมันยึดอำนาจได้มาตลอดมันยึดอำนาจได้ตลอดอำนาจอยู่ในมือมันตลอดมันไม่ต้องรัฐประหารแล้วมันเป็นรัฐมันเป็นอธิปัตย์นะแต่วันนี้ประชาชนกำลังจะช่วงชิงแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นนะครับคุณฮันนี่บอกว่าอยากให้น้องๆเห็นคลิปของดร.จังนะก่อนหน้านี้ได้พูดวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็น้องๆก็จะได้บทเรียนแต่ว่าบางทีมีคนชี้ให้ว่าบทเรียนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่มีน้องฟังเขาก็ไปปรับแต่การปรับของแต่ละคนมันก็ต่างกันออกไปทำไมต้องเอานนท์ไปเชียงใหม่พอทราบไหมคะไม่ทราบครับนะอาจจะเป็นคดีความที่เขาพูดครั้งแรกนะหรือว่ามีคดีความบางอย่างที่เชียงใหม่หรือเปล่าคือเขาต้องการจะแยกแกนนำไปอยู่ตามที่ต่างๆเพื่อจะได้ให้คนไม่ไปชุมนุมรวมกันนะครับนะไปหลายที่หลายสถานีตำรวจหลายจังหวัดนะก็ประมาณนั้นก็อ้างเหตุอะไรก็ได้นะทำได้ทั้งนั้นอานนท์ก็ไปพูดนะครับแล้วก็นะแม้กระทั่งเพนกวินก็ไปพูดหลายจังหวัดเขาจะเอาตรงไหนมันมีอยู่ในคำพูดนั้นหมดอยู่ที่เขาหมดครับวันนี้นะก็อย่าไปกังวลมากแล้ววันข้างหน้าเรื่องการชุมนุมเนี่ยถึงตอนที่จะต้องนะยึดประเทศกันจริงๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยสันติวิธีกันไม่ได้แล้วแล้วก็เราจะไม่ยอมแล้วเนี่ยนะถึงจุดนั้นเนี่ยการชุมนุมกันทั่วทุกจังหวัดนี่เราเคยพูดกันแต่ว่าความพร้อมไม่มีขบวนนำก็ยังสร้างฐานมวลชนตรงนี้ไม่ได้นักการเมืองนะมีศักยภาพที่จะทำแต่เขาไม่คิดจะทำมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณสัตวัตรบอกว่าการต่อสู้ยังยาวไกลเพิ่งยกแรกยกที่สองกำลังจะเริ่มครับตามนั้นนะก็มีคนบอกโดนหมายจับที่สน.เชียงใหม่ก็ตามนั้นนะครับตามหลักกฎหมายนะครับคุณสำราญบอกเพิ่งเข้ามานะครับพอดีมากรวบรัดชัดเจนต่อไปคงได้ฟังบ่อยๆขึ้นยินดีครับขอบคุณครับคุณลุงแจมว่าไงครับโอ้สัตมยปัญญาการฟังที่ดีย่อมมีปัญญาแล้วแต่แล้วมาพิจารณาอย่างแยบคายนะรอบด้านนั่นแหละถึงจะได้คำตอบสาธุกับสาธุลุงแจมนะทนายอนนท์บอกว่าตำรวจเจตนาเบี่ยงเส้นทางราชินีให้เข้ามาที่แน่นอนเขาเบี่ยงเข้ามาหาเรานะครับงานนี้เขาตั้งใจที่จะทำให้ภาพนะให้เรานะคือเบ็ดไงเขาอ่อยเหยื่อมาแล้วเราก็งับได้ความสะใจแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เสียนะครับงานนี้ได้ความสะใจได้บันทึกประวัติศาสตร์นะครับแล้วเมื่อมีก้าวแรกมันจะมีก้าวต่อไปนะในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเราได้แล้วครับเต็มๆแล้วนั่นคือชัยชนะที่ผมพูดในช่วงต้นนะเราจะทำเรื่องการศึกษาได้อย่างไรเด็กในโรงเรียนต่างๆเนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยเด็กๆมันไปศึกษาแล้ววันนี้จะยิ่งศึกษามากขึ้นช่วยกันผลิตเนื้อหาสาระช่วยแชร์นะครับช่วยกันนะแม้กระทั่งเว็บวงการบันเทิงทั้งหลายช่วงความเห็นนะแม้ทั้งของฝั่งนะในช่วงเนชั่นทั้งหลายเนี่ยก็
็การสู้รบทางความคิดเนี่ยมันอยู่ออนไลน์เยอะนะวันนี้ต้องทำส่วนกิจกรรมที่จะเป็นเรื่องกิจกรรมลงไประดับโรงเรียนนะต่างๆน้องๆเด็กๆ เขาน่าจะปรับปรุงนะเขาจะทำกันของเขาเองในรอบรั้วในแวดวงของพวกเขาเองอันนี้ก็ต้องให้น้องๆเขาเป็นฝ่ายกระทำ นะครับแต่เราก็รู้แล้วนี่ว่าการจะยัดอะไรข้างเดียวเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่นะอะไรที่มันไม่เป็นความจริงมันฝืนความจริงมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยที่สุดแล้วก็จะพ่ายแพ้นะครับเราได้เปรียบในแนวรบนี้นะครับคุณสตอมบอกว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับนะเราก็ท่องกันไปแล้วก็อีกอย่างนะเราต้องไม่เปลืองแรงอ่ะผมสงสาร ไผ่ดาวดินมากวันนั้นอ่ะแกตะโกนโอ้โหนั่นมันวันที่13เองผมโอ้โหตายแล้วนี่ถ้าการต่อสู้ใหม่เนี่ยบทกลอนของคุณอะไรนะคุณอะไรนะเนี่ยวันนี้ชักจะเบลอนะคุณ ภรรยาคุณจุ๋มสามีคุณจุ๋มนะครับนะเนี่ยกลอนครั้งนั้นนะถ้าตัวเองท่องแล้วตะโกนจะแข่งกับเขาเนี่ยนะจนโดนจับก็ยังท่องอยู่เนี่ยสงสารเลยคอแหบคอแห้งนะครับพิมพ์เป็นแผ่นเล็กๆนะครับเนี่ยแทนที่จะต้องพูดเนี่ยเอาอันนี้ไปไล่แจกก็ได้ละหนึ่งนะสองคืออัดเทปไว้สิครับอัดเทปไว้แล้วก็เปิดวนเนี่ยถึงเวลามาในแทนที่เราจะต้องตะโกนแข่งนี่มันต้องรู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้นะครับนี่ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับนะเพิ่งเคยเห็นคนตะโกนด่าข้างๆรถเจ้านะครับเนี่ยมาแล้วภาษีกูนะครับเนี่ยกงล้อประวัติศาสตร์มันหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วก็เขาพยายามจะดึงถอยหลังคุณวิสาคันทัพขอบคุณมากคุณบูมนะครับคุณบูมนะคุณวิสาจริงๆก็รู้จักนะชื่อแกดีนะครับนะแต่ว่าบางทีมันก็ลืมบ้างนะครับพิสารคันทัพก็มีนะบางคนนี่ก็ลืมนะคุณวิสานะครับวิสาคันทัพม็อบแพ้แต่ประสบความสำเร็จในแง่การสื่อสารอะไรบางอย่างนั่นนะก็คือหนึ่งข้อนะครับได้บทเรียนของการต่อสู้ต่อไปด้วยนะครับคุณนะสมาชิกเราบอกว่าดูคลิปที่รถเสด็จผ่านแล้วประชาชนตะโกนภาษีกูแล้วก็ตะโกนไอ้เชี่ยอายแทนชาวโลกนะครับนะดีแล้วที่เขาไม่แค้นจนกระทั่งต้องฆ่าต้องฟันกันผมเชื่อว่าถ้าปล่อยยาวไปเนี่ยมันจะถึงจุดนั้นนะครับคุณโรนัลโดบอกว่าจตุพรที่เปลี่ยนไปเพราะเจ้าได้ส่งคนไปเอาออกจากคุกแล้วยอมเป็นทาสเจ้าเปรียบหมาสองร่างนะครับก็ตามข่าวที่พี่น้องว่านะครับคุณสิริประภาบอกใช่เขาอ่อยเหยื่อแล้วถ้าเราไม่ตั้งสติทุกอย่างอยู่ในเกมเขาหมดเราไปเล่นในเวทีเขาในสมรภูมิที่เขากำหนดนะครับจริงๆการชุมนุมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีอะไรที่จะไปปิดเกมเนี่ยเราทำอะไรให้เกิดผลไม่ได้นะครับแล้วถ้าไปอยู่เป็นที่แล้วปุ๊บต้องป้องกันตัวเองได้เพราะเขามีประสบการณ์ในการล้อมปราบคนเสื้อแดงนะมีรั้วรอบขอบชิดมีกาดโอ้ทุกอย่างนะครับแล้วสำหรับเด็กเนี่ยเขาไม่กังวลเลยเขาเข้ามาปราบตอนตีสามตีสี่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีชายชุดดำอะไรมานี่เลยเขาน่ะเป็นคนจัดนะจัดชายชุดดำมาจะมาทำร้ายเราด้วยนะมาทั้งขู่พอขู่เสร็จเนี่ยคนที่จะมาก็ไม่กล้ามาเห็นไหมเขาใช้ได้ผลนะนะเขาขู่เลยแล้วบอกน้องๆกลับไปซะนะจะไม่เป็นอันตรายใครไม่เกี่ยวข้องออกไปอะไรเงี้ยแล้วเด็กเนี่ยมันเป็นเด็กเกิดรุ่นใหม่มันกินแมคโดนัลด์มันเที่ยวห้างวันนี้มาเจอความลำบากมันมาชุมนุมปุ๊บก็กลับบ้านไปก็มีที่เหลืออยู่นะมาเจออย่างนี้แต่ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวจะเป็นบทเรียนนะครับคุณทรูบอกว่าผมอายุใกล้ด็อกเตอร์นะผมอยากให้ด็อกเตอร์เป็นสันติบาลหรือ CIA คงจะสุดยอดทั้งสองอย่างนะครับนะเราก็เป็นอะไรเท่าที่เราเป็นได้เนาะชีวิตเกิดมาก็ชีวิตหนึ่งก็นะทำเท่าที่ทำได้นะครับนะ ตำรวจใช้กฎหมายไม่ใช่กฎหมายแต่มันมีผลนะเจ็บช้ำตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ดูความเป็นจริงนะครับตัวแปรต่างๆอะไรเป็นอะไรเนี่ยน้องๆได้บทเรียนเยอะนะครับเรียกว่ากระโดดจากมัธยมขึ้นไปเป็นปริญญาโทแล้วผมว่าตอนนี้น้องๆแค่ครั้งนี้นะเพราะกิจกรรมที่เขาทำนี่มันคือนะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะธีซิสของปริญญาตรีที่มีคุณภาพถึงขนาดว่ารับเข้าเรียนปริญญาโทได้เลยนะครับน้องๆเก่งมากเราให้กำลังใจแล้วเราอย่าเสียกำลังใจนะครับการสู้รบเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่างานนี้มันต้องจบนะม้วนเดียวจบเนี่ยคือเราตั้งความคาดหวังที่มันผิดนะครับมดแดงล้มช้างไม่ได้สอนให้ทะลุมาทีเดียวแล้วต้องจบการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมันเป็น process มันเป็นขั้นตอนวิธีการมันเป็นเรื่องของพลวัตหลายอย่าง
นะครับต้องใจกว้างใจเย็น มองทั้งมุมลึกๆมองทั้งมุมกว้างให้มันเห็นแล้วเราจะรู้ว่าย่างก้าวที่เราไปเนี่ยแม้ว่าตาเราดูดาวเมื่อยังไม่ถึงแต่เราไม่ไหลไปจากทิศทางที่จะไปลงเหว เราต้องขึ้นสูงนะต้องไปหาจุดที่มันมียานอวกาศอยู่อย่างนี้แค่นั้นแหละแล้วทุกวันนี้เราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมนะครับว่า คนที่อยู่นำหน้าในวันนี้เนี่ยอายุ70กว่าก็มี60กว่าทั้งนั้นก็เยอะพวกนี้จะต้องตายภายในเวลา10ปี15ปีอนาคตประเทศไทยมันจะอยู่ในมือคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้กระแสคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เอาสิ่งเหล่านี้แน่นอนเขาก็บอกก็มีตัวตายตัวแทนแต่ตัวแทนเขาไม่เหมือนเดิมหรอกรัชกาลที่9มารัชกาลที่10บารมีก็ไม่เท่าเดิมแล้วจินตนาการดูรัชกาลที่11ดูสิครับประเทศไทยอย่าได้ไปกังวลมากแล้วนะวิธีการบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่โดยไม่มีอำนาจนะกองทัพนะครับถ้ามารัฐประหารต่อไปไม่ได้มันก็จบนะการต่อสู้ไม่ได้แปลว่าต้องไปล้มต้องอันนั้นหายไปอย่างเดียวบางทีเรามองเข้าใจผิดของบางอย่างมีไว้ถ้ามันไม่เป็นพิษเนี่ยบางทีเอามาใช้ประโยชน์ยังได้ด้วยซ้ำกองทัพนะครับถ้ามีกองทัพแล้วรัฐประหารไม่ได้ก็ทำลายประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าสมมตินี่มันคือโจทย์อันหนึ่งของความสำเร็จเราก็ต้องตั้งขบวนประชาชนที่จะต่อต้านการรัฐประหารส่วนหนึ่งก็ไปทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเขียนเอาไว้ว่าทหารอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องการรัฐประหารนะเอาไปโทษไม่ได้อะไรยังไงก็แล้วแต่กษัตริย์เซ็นไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเรากำลังมาใกล้ความจริงเข้าทุกทีทุกทีนะแล้วอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีจากหลายจุดหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวถ้าบอกเจ้าหายไปแล้วจบเลยเนี่ยมันไม่ใช่หรอกกษัตริย์ภูมิพลบารมีล้นฟ้าก็หายไปแล้วเปรมบารมีสุดแผ่นดินนะหายไปแล้วแต่วันนี้เป็นไงครับเผด็จการยังอยู่นะแล้วถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งไม่ยิ่งใหญ่ไม่รวมตัวกันไม่ฉลาดรู้เท่าทันและไม่เข้าใจเกมการต่อสู้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะเขาได้นะการต่อสู้ถ้าไม่อยู่บนฐานความเข้าใจความจริงของสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ว่าต่อสู้กับอะไรบ้างนะบางคนเนี่ยตั้งคำถามว่าต่อสู้กับใครอย่างเดียวผิดนะครับผิดมันต้องว่าเราต่อสู้กับใครบ้างเราต่อสู้กับอะไรบ้างเพราะมันไม่ใช่แค่คนมันคือจิตสำนึกมันคือความคิดมันคือกลไกคือระบอบคือตัวกฎหมายคือวัฒนธรรมความเชื่อเราทำงานใหญ่มองงานใหญ่แคบๆเล็กๆว่าจัดการตรงนี้ได้แล้วสำเร็จพอไปจัดการยังไม่ได้ปุ๊บโอ้เราล้มเหลวเราแพ้ไม่ใช่หรอกครับเราก้าวหน้ามาเรื่อยๆวันนี้ย้อนไปดูสมัยคุณทักษิณอยู่เราคิดเราได้ประชาธิปไตยแท้ที่จริงเราไม่ใช่เลยเพียงแต่เผด็จการที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยังไม่แสดงผลพอมันเริ่มแสดงตัวคุณทักษิณก็ปิ๋วอยู่ไม่ได้คุณสมัครมาก็อยู่ไม่ได้คุณสมชายมาก็ไม่ได้เข้าทำเนียบมาถึงคุณยิ่งลักษณ์อยู่ได้แป๊บเดียวแก้ไขไม่แก้แค้นเขาบอกไปแก้แค้นไกลๆไปแก้ไขไกลๆแล้วไปแก้ไขตัวเองก่อนไปเตะออกเลยนะครับนี่คุณธนาธรเขาก็จะเตะออกอีกนะเผด็จการเขาได้สำแดงฤทธิ์เดชเขามากเขาใช้อำนาจมากแต่เป็นอำนาจอธรรมที่สุดแล้วมันจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานะยืนหยัดด้วยกันต่อไปนะครับอย่าได้สิ้นหวังนะครับนะ คุณจอมยุทธถามนะตอนท้ายอันนี้เป็นเรื่องยาวนะวันหลังค่อยเล่ากันก็แล้วกันมีนะกูเกิลนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับทำไมยึดอำนาจได้สมัยนั้นจริงๆพูดคร่าวๆก็คือนะเครือข่ายเจ้าเขาไม่ได้ทันระวังนะครับแล้วการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วสมัยเมื่อก่อนยังไม่มีสื่อไม่มีประชาชนกองทัพเองทหารก็ไม่ได้ยึดไปอย่างเต็มที่แล้วคิดว่าทหารเนี่ยจะเอาอยู่นะพอนะ นะมันก็เป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันต่างจากตอนนี้มากนะครับนะรัชกาลที่9เนี่ยเขาได้เตรียมการเพื่อให้สถาบันอยู่ยาวเนี่ยใช้ทุกกลไกกระชับอำนาจรัชกาลที่10ขึ้นมาก็รู้ว่าพ่อทำไว้ดีก็กระชับหนักยิ่งขึ้นแล้วตัวเองเป็นคนบงการนะวันนี้การต่อสู้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรอกเพราะเขาอยู่ในช่วงที่เขาระวังตัวสุดๆนะครับแต่ขณะเดียวกันประชาชนก็ตื่นสุดๆเหมือนกันนะยกที่2เริ่มแล้วครับต้องดูว่าเย็นนี้จะมีการชุมนุมกันต่อได้มั้ยนะครับนะ จะมีการชุมนุมกันต่อได้มั้ยถ้าได้เนี่ยนะครับผมก็หวังว่ามันจะเกิดการลุกของพวกเราวันนี้ต้องรู้แล้วนะไปน้อยไม่ชนะแล้วเป้าเลอะเลือนไม่ชนะนะครับเป้าให้ชัดเจนดึงคนทุกหมู่ทุกเหล่ามาได้แล้วทำให้มันสำเร็จลุกคืบไปสู่
ดุลยภาพทางอำนาจที่ประชาชนได้เปรียบมากกว่าที่เป็นอยู่วันนี้หลังจากที่ถูกเขายึดไปอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะทางแอดมินนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกแล้วก็ทุกๆความเห็นนะครับที่พี่น้องได้แสดงออกมาที่ตอบคำถามไปนะครับถ้าเป็นมิตรสหายกันในขบวนการเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันนะบางทีก็เป็นสีสันนะมันเรียกนะเลือดลมขึ้นมาบ้างอะไรบ้างนะครับพี่น้องก็จะได้เข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงด้วยนะผมเป็นโอเพนบุ๊กนะเปิดให้พี่น้องได้รับรู้นะครับใครที่ศรัทธาก็อยู่กันต่อใครที่ไม่ศรัทธานะครับก็นะสามารถจะแยกตัวไปไหนก็ได้มันเป็นโลกแห่งเสรีภาพนะครับ ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับถ้ามีอะไรที่คืบหน้าประเด็นสำคัญวันนี้พี่น้องคงจะฟังแล้วเกิดกำลังใจมากขึ้นนะครับเราไม่ได้แพ้หรอกนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเจ้าเขาอาจจะคุมอำนาจอะไรบางอย่างได้ทำให้เรารุกไม่ได้ชั่วคราวแล้วเขาก็หวังว่าจะได้ชัยชนะมากขึ้นแต่แท้จริงในบนความได้เขาก็มีความเสียและขณะเดียวกันขณะที่เราเหมือนพ่ายแพ้แล้วไม่ได้เดินต่อในยกแรกระฆังหมดยกนะครับเราได้อะไรมาเยอะแยะมากนะครับหวังว่าพี่น้องจะฟังแล้วเกิดกำลังใจนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะสู้กันต่อไปนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ